ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถือเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีมีประชาชนผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากหยุดยาวฉลองปีใหม่ประชาชนต่างทยอยเดินทางกลับไปทำงานที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อกลับมาทำงานตามปกติหลังหยุดยาว4วันโดยประชาชนเริ่มเดินทางตั้งแต่คืนวันที่1มกราคม2567ที่ผ่านมามีคนเดินทางเข้ามาต่อเนื่องและจะทยอยเดินทางจนถึงเช้าของวันที่2มกราคม2567ด้านผู้ประกอบการรถขนส่งโดยสารเปิดเผยว่าช่วงนี้มีผู้โดยสารจำนวนมากกว่าปกติซึ่งผู้ประกอบการรถขนส่งทุกบริษัทได้เตรียมขบวนรถรับส่งผู้โดยสารให้เพียงพอส่วนด้านความปลอดภัยนั้นมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถทุกคนทุกคันตรวจสภาพความพร้อมของรถเพื่อให้ผู้โดยสารมีความมั่นใจในการเดินทางกลับถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ประกอบการทุกบริษัทจะคอยอำนวยความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารแก่ประชาชนจัดลำดับคิวให้เรียบร้อยไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง